สวัสดีครับผมออสสมาร์ทนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำการแกะกล่องก๊อก19แบบคร่าวๆไปแล้วนะครับคลิปสั้นๆแล้วก็ยิงให้ดูทีนี้ที่ผมบอกว่าผมจะสลับเจ้าตัวสไลด์คัสตอมแล้วก็ท่อนอกนะครับของเจ้าตัวก๊อก19คัสตอมของ WE นะครับกับเจ้าตัวก๊อก19ธรรมดาแต่เป็น Gen 4ของ WE ซึ่งผมใส่ไว้แล้ว1ตัวก็คือให้ร้านใส่ให้ก็คือเป็นไกตรงนะครับเป็นไกแต่งของเจ้าตัวคัสตอมก๊อก19 WE ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองใส่สไลด์กับท่อนอกแล้วก็อุปกรณ์ด้านในของมันนะครับดูว่าใส่แล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถอดสไลด์ก่อนเลยนะครับโครงสร้างด้านในก็เหมือนกันนะครับโอเคตั้งไว้ก่อนแล้วก็เริ่มใส่เจ้าตัวคัสตอมเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องใส่ท่อนอกเข้าไปก่อนใส่ท่อในเข้าไปในท่อนอกนะครับแล้วก็ใส่โอเคผมประกอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นเจ้าตัวคัสตอมที่ผมถอดออกมาอันนี้คือตัวเดิมเฟรมล่างของมันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ในเจ้าตัวก๊อก19เลยนะครับว่าใส่แล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วใส่ได้หรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับนี่นะครับใส่แล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือเปลี่ยนกันได้นะครับตัวคัสตอมก๊อก19กับตัวคัสตอมกับตัวธรรมดาก๊อก19นะครับก็ไม่ว่าจะเป็น17 18 19ผมว่าน่าจะเปลี่ยนกันได้หมดนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นสไลด์ดูโอเคนะครับอันนี้แม็กเดิมอันนี้แม็กก๊อก17เดี๋ยวมาดูแม็กก๊อก19ที่ใส่ตูดเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวผมลองใส่ไฟฉายดูดีกว่านะครับว่าใส่ไฟฉายแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอลองสลับกันดูนะครับระหว่าง19ธรรมดากับ19คัสตอมนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับขึ้นสไลด์ได้เหมือนกันหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็อย่างที่บอกที่คลิปก่อนนะครับผมบอกผมไม่ค่อยชอบเจ้าตัวเฟรมตัวนี้ผมก็เลยซื้ออีกตัวนึงเพื่อจะเอาเฟรมสลับกันก็ได้มาประมาณนี้แต่มันใส่บอแม็กไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับบอแม็กใส่ไปก็ทำให้ใส่แม็กยากอยู่ดีก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเอาไฟฉายมาดีกว่านะครับลองใส่ไฟฉายดูว่าจะสวยขนาดโอเคครับตอนนี้ไฟฉายมาแล้วนะครับไฟฉายตัวนี้ถ้าใครเคยดูคลิปเก่าก็น่าจะจำกันได้นะครับก็ต้องมีไขควงผมถอดแม็กก่อนนะครับน็อตนี่ผมคัสตอมขึ้นมาเองนะครับน็อตเดิมมันใส่ไม่ได้มันอ้วนเกินไปผมก็เลยต้องหาน็อตหัวร่มแล้วก็ทำสีใหม่ให้เป็นสีดำสติ๊กเกอร์ก็ไม่ได้มานะครับตอนซื้อผมก็ทำขึ้นมาเองเหมือนกันเรียกได้ว่าคัสตอมทั้งตัวทั้งไฟฉายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เลยครับถ้าก๊อก19ธรรมดาใส่จะไม่ฟิตมากนะครับเฟรมล่างถ้าใส่กับก๊อก19แต่งจะฟิตนิดนึงเดี๋ยวผมต้องเล็งให้ตรงกับร่องนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเล็งตรงแล้วนะครับกับร่องแล้วก็เอาน็อตตัวนี้ใส่เข้าไปจะเต็มวงพอดีนะครับแล้วก็ขันพอตึงมือนะครับ
ข้อดีของตัวนี้คือมันสามารถถอดเปลี่ยนฐานตรงหัวตรงนี้ได้นะแต่ข้อเสียคือมันไม่ใช่ปลดไวฉะนั้นจะถอดเข้าถอดออกก็ต้องใช้ขันนะครับเอาพอตึงมือนะครับโอเคก็ได้มาประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูหน้าตาปืนทั้ง2กระบอกชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะแยกก่อนที่จะคือหลังจากที่ผมทำการสลับสไลด์แล้วก็ชุดแต่งหรืออุปกรณ์บางตัวหรืออะไรบางตัวเรียบร้อยแล้วนะครับว่าผมสลับแล้วก็แต่งออกมาทั้ง2ตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่จากจุดต่างๆอันนี้คือเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเจ้าตัวตูดแม็กนะครับและอันนี้คือตูดแม็กเดิมของเจ้าตัวนี้ในตูดแม็กใหม่ที่ผมใส่เพิ่มนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ไม่เกี่ยวกับการสลับนะครับอันนี้เป็นการอันนี้แต่งเพิ่มขึ้นมาส่วนอันนี้ของเดิมของมันนะครับเป็นฐานกว้างๆใหญ่ๆผมจะใส่กลับนะครับโอเคเรามาดูจุดถัดไปนะครับตรงนี้ก็ลายก็ต่างกันนะครับตัวคลาสสิกคือตัวธรรมดากับตัวคัสตอมปุ่มบอกแม็กก็ลายเดียวกับเจ้าตัวเฟรมมันนะครับแต่ว่าปุ่มใหญ่เหมือนกันเลยตรงนี้ก็คล้ายๆกันตรงนี้ผมติดไฟฉายเพิ่มเติมก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับไฟฉายตัวนี้ส่วนตัวนี้ผมสลับไกอันนี้ไกโค้งๆสีดำคือไกเดิมตัวนี้นะครับแล้วก็ไกตัวนี้ก็มาอยู่ตัวนี้แล้วส่วนที่เปลี่ยนใหม่ชุดบนทั้งชุดเลยก็คือเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวสไลด์คัสตอมกับสไลด์ธรรมดานะครับแล้วก็ท่อในสีเงินกับสีดำนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังก็ศูนย์หน้าตัวเดิมครับศูนย์หลังก็สลับนะครับศูนย์หลังผมชอบตัวนี้มากกว่าถึงแม้จะเป็นงานพลาสติกก็ตามแต่ผมอยากให้ข้างหน้ามันเด่นกว่าข้างหลังสีเขียวผมไม่ชอบศูนย์สีส้มก็เลยสลับกันนะอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับแล้วแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสยิงตัวนี้ให้ชมกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเทสยิงกันเลยนะครับกับเจ้าตัวก๊อก19ตัวนี้นะครับ WE ตอนนี้เติมลูกเติมแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับจุเดี๋ยวจะลองไฟฉายด้วยแล้วกันนะครับไฟฉายนี่มี2โหมดนะครับโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดกระพริบโอเคเดี๋ยวเราลองยิงกันเลยนะครับเปิดไฟฉายแล้วโอเคขึ้นสไลด์ครับThank you.
เคนะครับลูกหมดสไลด์ค้างไฟฉายก็ยังทำงานปกติโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบเพียงแค่นี้สำหรับคนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมจะมีอะไรมารีวิวใหม่ๆอีกก็ติดตามชมนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนตอนผมลงสวัสดีครับ